ี่คุณโอ้โหนี่ได้มีที่มาของพี่เขาเลยนะสวัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้มาแล้วและทริปนี้นะคะแบบแมวเที่ยวจะพาทุกคนไปตะลุยทาวน์สแควร์เมืองที่ไม่มีวันหลับเลยแล้วก็เป็นจุดรวมของจริงๆของนครนิวยอร์กด้วยแต่ว่าเราไม่ได้มากับ2คนในนี้เพราะเรามากับแพทเดจินนี่นะคะเพราะว่าเรามีชาเลนจ์จากจินนี่ด้วยด้วยความหน้าเหวี่ยงของคุณมีใช่ไหมก็มีเรื่องมีราวกันไปเมื่อเดือนที่แล้วจำได้ไหมในสื่อของนิวยอร์กทีนี้จินนี่เขาก็เลยท้าเรามาว่าถ้าตอนที่เราไปเดินเที่ยวทาวน์สแควร์แล้วมีคนมาทักคุณมีถึง10คนแล้วเราจะให้เขาให้อาหารคุณมณีแล้วถ้าคุณมียอมกินแค่5คนจินนี่เขาจะซื้อตั๋วเรือให้เราไปดูเทพีเสรีภาพต่อจ้าไม่ต้องเสียเงินเองแถมจะส่งขนมมาให้ที่บ้านอีกลังใหญ่ๆด้วยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวนิวขอหาแท็กซี่สีเหลืองสัญลักษณ์ของนครนิวยอร์กนั่งไปที่ทาวน์สแควร์ของเราI'm sorry.
คนมาจากต่างประเทศแบบว่าแล้วเขาก็มาเรียนที่นี่น่าจะเรียนภาษาอะไรแล้วก็น่ารักคนที่ชื่อว่าออโต้คิวยูเอลใช่แหละไทยแลนด์ Il a des jours où c'est Pikachu. Il a une cape. Elle fait des vidéos. From Costa Rica. Ah, Puerto Rico. From Costa Rica. Nice to meet you. Isabella. So cute. Isabella, mami. ทุกคนที่เข้ามาก็ให้ไปประมาณ 5-6 คนแล้วภารกิจเราจะต้องแบบหาแล้วนี่ว่ะเราทำได้ลูกขนมเขาทำให้ลูกไม่น่าหยิบไม่ยามา Oh no, thank you. มิกกี้มาฟิตฟูดโอ้โหนี่ได้มิกกี้มาฟิตฟูดเลยนะมีกิ๊กมาให้กิ๊กและตรงข้างหน้าเรานี่คือตึกทามสแควร์นะคะที่นี่เต็มไปด้วยป้ายไฟเยอะแยะเลยเรียกได้เป็นเมืองที่ไม่มีวันหลับไหล You can feed her food, feed her snack. Wow, you are so cute.อร่อยไหมเยอะ thank you เขาบอกว่าหนูน่ารักกันนี่โอ้พี่ก็น่ารักพี่ก็สวย You want to feed her food ในที่สุดจะบอกว่าที่ทำสแควร์เวลาที่เราเห็นตัวการ์ตูนหรือว่าตัวละครที่เดินอยู่อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปถ่ายรูปกับเขาอ่ะจะต้องเสียเงินเพราะฉะนั้นพอนิวยื่นขนมให้ทุกคนบางคนนะคะก็จะคิดว่าแบบว่าเฮ้ยฉันต้องเสียเงินให้ขนมแมวหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือบอกไม่เงินแมวฉันอยากให้เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ถามนะบอกว่าฉันฟีดแล้วฉันให้อาหารแล้วต้องจ่ายตังค์หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งแบบเขาก็จะนึกว่าเสียตังค์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วบอกฟีดค่ะแถมให้ขนมด้วย Thank you so much byeและนี่คือทั้งหมดของทางสแควร์นะคะที่นิวคุณมณีพาทุกคนมาดูตอนนี้ภารกิจเราจบไปแล้วแต่ว่าข้างหลังยังอยู่กันเยอะเลยเรียกได้ว่าภารกิจวันนี้เกินคาดมากๆเลยเมซิโกเย้ก็เราจะได้เจอคนทุกชาติที่นี่ด้วยนะคะเอาเป็นว่าหมดแค่นี้แล้วคลิปนี้แปลว่านิวได้ตั๋วเรือแล้วก็ได้จินนี่ส่งมาที่บ้านด้วยแต่ว่าข้างหลังเรามีเทลิวิสิบ้านหนึ่งคนถึงแล้วยังไม่ต้องเดินทางเลยก็เจอแล้วหนึ่งได้ตั๋วฟรีแล้วเก่งมากไอ้หนูเก่ง